รวมไว้ที่นี่แล้วกับ5สูตรเด็ดแก้ไขปัญหาตาตุ่มดำและด้านหนักแค่ไหนก็เอาอยู่สูตรที่1สิ่งที่ต้องเตรียมมะนาวสด1ลูกวิธีการทำ1นำมะนาวสดมาผ่าเป็นซีก2จากนั้นให้นำซีกมะนาวมาขัดลงบนตาตุ่มขดวนๆประมาณ3นาที3ทำการล้างออก4กรดอ่อนๆที่อยู่ในน้ำมะนาวจะช่วยกระตุ้นให้ผิวผลัดเซลล์ทำให้ตาตุ่มขาวขึ้นได้สูตรที่2 สิ่งที่ต้องเตรียมมะขามเปียกน้ำผึ้งวิธีการทำ1นำมะขามเปียกมาละลายน้ำพอข้นๆ2ทำการผสมน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อย3จากนั้นให้นำไปขัดตาตุ่มอาจจะใช้ใยบวบช่วยได้แต่ควรขัดอย่างเบามือ4ขัดด้วยสูตรนี้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งตาตุ่มดำจะค่อยๆจางลงและผิวจะนุ่มขึ้นด้วยสูตรที่3สิ่งที่ต้องเตรียมเกลือเม็ดละเอียด1ช้อนโตเบบี้ออยล์2ช้อนชาวิธีการทำ1นำเกลือเม็ดละเอียด1ช้อนโต๊ะมาผสมกับเบบี้ออยล์2ช้อนชาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน2จากนั้นนำมาขัดตาตุ่มวนๆอย่างเบามือประมาณ5นาที3ล้างออกให้สะอาด4สูตรนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งจะช่วยให้ตาตุ่มขาวขึ้นและใครที่มีปัญหาตาตุ่มด้านก็จะนุ่มขึ้นด้วยสูตรที่4สิ่งที่ต้องเตรียมน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะนมสดวิธีการทำ1นำน้ำตาลทรายแดงมาผสมกับนมสดเพียงเล็กน้อยพอให้น้ำตาลทรายแดงยังเป็นเม็ดๆไม่ละลาย2จากนั้นให้นำมาขัดลงบนตาตุ่มวนๆเป็นวงกลมอย่างเบามือขัดประมาณ5นาที3ทำการล้างออกให้สะอาด4ทำสัปดาห์ละ2ครั้งตาตุ่มที่ดำๆจะค่อยๆขาวขึ้นและนุ่มขึ้นสูตรที่5สิ่งที่ต้องเตรียมกากกาแฟ2ช้อนโต๊ะผงขมิ้น1ช้อนโต๊ะนมสดเศษ1ส่วน4แก้ววิธีการทำ1นำกากกาแฟที่ใช้แล้วผสมกับผงขมิ้นและนมสดอีกเศษ1ส่วน4แก้วคนให้เข้ากัน2จากนั้นนำมาขัดตาตุ่มประมาณ 5-10 นาที3ล้างออกด้วยน้ำสะอาด4สูตรนี้ทำได้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งจากที่ตาตุ่มด้านดำๆจะขาวเนียนนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่มา http://www.thaijobstov.com/jobs=59705